แล้วรับโรคได้ว่าไม่รุดเลยโน เอ้ยนี่เฮียนหมดอันนี้เค้งไงน้องถ้าดีมากมากมากเป็นตัวแทุกคนครับวันนี้ท่านกำลังอยู่กับผมที่บ้านชายถึกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำไม้กวาดนะครับไม้กวาดที่กวาดตามบ้านเป็นยังไงนั้นนะครับวิธีการเลือกไม้กวาดกันนะครับว่าจะเลือกยังไงโดยกูรูคนทำไม้กวาดนะครับจะแนะนำให้เราได้รู้จักไม้กวาดกันว่าการเลือกไม้กวาดควรจะเลือกยังไงตามไปดูกันครับการสังเกตเวลาซื้อไม้กวาดกันนะให้พี่น้องสังเกตเวลาซื้อไม้กวาดนั่นตามมันว่าเกิดว่าเวลามัดตะนองตามมันว่าตรงนี้มันห้างนองแต่เด้งว่าไม่จับตรงมันไม่จับไม่จับตามมันว่าไม่มีโคตรตีนึงตรงนี้มาโคตรตีสองเลยแต่เด้งว่าไม่จับนองมารุ่นนี้ไม่จับเด้อเออตามมันมัดปนีไม่จับนี่แหละน้องเอ้ยนะครับถามว่าน้องจะต้องจับจังตัวนี้ดูก่อนอ่ะจับไอ้เราอ่ะเราจับตรงคอมันคอมันเนี่ยตอนที่เรามัดตรงนั้นอ่ะมันจะไม่นั่นเพราะของเขานี่มันจะมัดได้แค่นิดเดียวจะแค่นี้แล้วก็มันจะพองพองขึ้นมาอันใหญ่นะอ๋อมันพองแล้วเนาะมันอันใหญ่แล้วก็มันพอมันมัดตรงนี้ใหญ่ๆแล้วมันจะรีบมาแสดงว่าถ้ามันอันไหนที่พองตรงนี้ไม่มัดมันรวมอ๋อสังเกตเวลาซื้อไหมว่าเนี่ยซื้ออันพองพองไม่ได้โอ้ต้องมัดให้เน้นต้องมัดให้เน้นพอดีแหละรถไม่ได้โอ้แสดงว่าต้องมัดให้มันเน้นพอมัดให้มันเน้นมันหนุยแล้วเนาะมันหนุยค่ะมันคล้ายๆมันซับมันเน้นแต่เนาะแม้แต่สะบัดแบบนี้มันก็ไม่หักอ่ะเออสะบัดก็ไม่หักมันไม่หักนี่แหละนี่พอหัวมันหัวมันหัวมันจะงอออกนี่พอดีมัดปื้อก็ไม่หักไม่หักเพราะมันเน้นเนาะมัดชักนั่นทำไมด้วยเหรออัดมาแล้วอัดคอนเอาไว้อัดคอตามโคนี่เออทำมันเหนื่อยไปเนี้ยเนาะไม่ไม่กี่อันอัดที่ชุบอันนี้สมมติว่านี่มันจมลงไปแล้วก็พยายามอย่าไปให้มันนั่นถ้าจมลงไปแล้วข้างบนนี่มันบางคนแต่มันแล้วแต่บางคนเขาก็ชอบก้านเล็กๆแล้วแต่ว่าเรานี่ถ้าหากว่าคนไม่ค่อยมีแรงเขาก็ดันเอาตีนเนี่ยดันเสานี่ไว้ดันเสานี่ไว้แล้วก็มันม้วนบ้านนั้นเลยเนาะม้วนแล้วก็มันจับได้ถึงได้3จ้ะได้3รอบถ้าได้3รอบแล้วเราก็ทำนี่จับมือนี่กดนี่ไว้ก่อนกดนี่ไว้นี่แล้วก็ทีนี้เราก็เอามือแบบนี้ทำนี้เนี่ยเอาเชือกนี่ไปนี่ไว้โทษนะคะไม่รู้ที่ไม่รู้แล้วก็นี่ก็เอามาแบบนี้ทีนึงมันนะจ๊ะอีกทีนึงโดยที่ว่าเราอยากจะให้ความที่ว่ามันทนถ้าหากว่าความหลวมความนั่นมันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยมันอยู่คล้ายๆกับมันจะนั่นแล้วมันจับไปแล้วเนาะจ้ะนี่มันก็ชับแหละชับแล้วเราก็ตัดเอานี่ออกเสียแต่นี่เอานี่ออกแล้วรับชั้นนี่แล้วถ้าเอาเป็นก้อนนี่นะถ้าทำมันจะหลวมมันจะไม่ใช่มันหลวมมันจะออกอ่ะจะออกมันไม่ค่อยติดมันก็ต้องผ่านอย่างนี้ก่อนผ่านโดยที่ว่าให้มันนั่นอย่างนี้ก่อนนี่เราก็ค่อยเอาไฟจะไฟนี้ขึ้นไปเข้าไปแล้วเราก็เอาออกซะอันนี้มันก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยเราก็ตัดแค่นี้เป็นการตัดเหลาเดียนแค่นี้ตัดออกโดยที่ว่าให้มันเท่าแบบนี้แหละให้มันเหมือนกันตัดในเท้ากันไหมเราก็ระยะนี้ไม่ต้องนั่นนะระยะมันพอดีเลยแล้วเนาะน่าพอดีแหละเราไม่ต้องเอาอะไรมาวัดอ่ะต้องดูกะเอาในสายตานี่แหละครับสายตาว่ากะว่าเราจะมัดไปแบบนี้